มะดีนะห์เป็นเมืองที่ถ้าไม่มีนบีนะก็ยังเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเพราะจะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ไม่ใช่คนเดินทางผ่านก็คือแค่ผ่านแวะแล้วก็ไปต่อไปไหนไปมักกะไปค้าขายไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปทำอะไรกันที่มักกะนู่นมะดีนะห์เป็นแค่ทางผ่านแต่ถ้าเมืองเยเมนเหมือนกรุงเทพท่าเรือเมืองเศรษฐกิจพอเวลาเมื่อก่อนอินเดียส่งสินค้าไปขายไปทางไหนไปทางเรือใช่ไหมฮะไปทางมหาสมุทรแล้วก็ไปขึ้นที่ที่เมืองเยเมนเพราะฉะนั้นเยเมนเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่ท่านพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวของท่านนบีสุไลมานไหมบิลกิสกษัตริย์บิลกิสกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกราบไหว้ดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เยเมนเพราะฉะนั้นเยเมนเป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเทียบได้กับกรุงเทพในปัจจุบันในขณะที่มาดีนะเหมือนหนองจอกอ่ะเหมือนหนองจอกก็แล้วกันง่ายๆมองเห็นภาพน้องไปพูดโคกโพพี่น้องนึกภาพไม่ออกเหมือนตรงเนี้ยเหมือนหน้ารามกับหนองจอกอ่ะเป็นไงหน้ารามตารางวาละเท่าไหร่ฮะแสนหนองจอกตารางวาเท่าไหร่พันห้ามีนะ 20,000 นะแพงไปถ้าติดถนนน่ะได้ 20,000 แต่ถ้าเกิดพวกตามท้องทุ่งท้องนาตารางวาละ 1,500 2,000 ยังมีเลยอ้าวแต่ท่านรอซูลบอกว่าอินนะกะตะตีกอมันมินอะห์ลิลกิตาบถ้าตอนนี้คนน้องจอกจะมาเจอกับคนหมายถึงว่ามาเยี่ยมคนหน้ารามถามว่าคนน้องจอกจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นไงโลโซกว่าใช่มั้ยจะมาเจอคนไทยโซกว่าเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยคุณจะไปเจอกรณีแบบนี้แน่นอนดูวิสัยทัศน์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอาซท่านจะไปเจอคนที่ทั้งรวยกว่าฐานะดีกว่าแล้วก็มีความรู้เรื่องราวของศาสนาในอดีตมากกว่าอินนะกะตะตีกอมันมินอะห์ลุลกิตาบท่านจะต้องไปเจอชาวอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบคือใครฮะอาลุนกิตาบคือใครภาษาไทยเราแปลว่าชาวคัมภีร์แปลว่าอะไรชาวคัมภีร์ฮะคนที่เขามีความรู้ในคัมภีร์เตารอตของท่านนบีมูซาอินจีลของนบีมูซาซะบูรพูดง่ายๆคนที่นับถือศาสนาของนบีองค์ก่อนๆเราเลยเรียกว่าอาลุนกิตาบเราก็เป็นอาลุนกิตาบแต่กิตาบของเราคือกุรอานถูกต้องเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นน้องสุดเราเป็นอะห์ลุลกิตาบน้องสุดก็คือเป็นชาวอัลกุรอานเราจะเอาอัลกุรอานไปงัดกับเตารอตอินจีลซะบูรไหวไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเขารู้มามากกว่าเราเขามีภูมิความรู้มากกว่าเราเรามูอาซเนี่ยเพิ่งรับใส่อิสลามจากท่านนบีแค่10กว่าปีเพราะฉะนั้นพอเวลาจะไปชนกับเขาฐานะทางเศรษฐกิจก็เป็นรองฐานะทางด้านสังคมก็เป็นรองเพราะฉะนั้นอันเดียวที่จะช่วยได้ก็คือฐานะเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นไปถึงเลยไปปรับทัศนคติซะอินนะกะตะตีโกมันมินอะห์ลิลกิตาบฟัลยะกุนท่านรอซูลบอกว่าฟัลยะกุนอัลวะละมาตะดูฮุมอิลัยฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอินวะอันนีรอซูลุลลอฮก็คือว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮสิ่งแรกนะมูอาซพอเวลาท่านไปเจอเค้าท่านไม่ต้องไปเถียงกับเค้าเรื่องการค้าการขายท่านไม่ต้องเอาเมืองมะดีนะห์ไปอวดเมืองมะดีนะห์มีอัจวะเมืองมะดีนะห์มีนั่นมีนี่เปล่าเพราะมะดีนะห์สมัยนั้นยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ทรายกับหินมีคนอยู่หลักพันคนเพราะฉะนั้นเมืองหลักพันเนี่ยมันจะไปเทียบอะไรกับเมืองที่เขามีคนเป็นแสนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่คุณจะต้องไปคุยกับเขาไปบอกกับเขาไปปรับทัศนคติกับเขาก็คือให้เขาพูดให้ได้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พูดยากไหมสองคำนี้ไหนท่านพี่น้องลองพูดสิหนึ่งสองซ้ำใช้เวลาทั้งหมดห้าอะไรห้าวิยากเหรอคำพูดห้าวิเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ห้าวิเราใช้เวลาพูดหนึ่งครับหนึ่งประโยคเนี่ยแค่ห้าวินาทีแต่ถามว่าทำไมคนมักกะฮ์ไม่ยอมพูดมันยากตรงไหนพูดแล้วเสียตังค์ไหมพูดแล้วเจ็บตัวไหมพูดแล้วปวดหัวปวดฟันปวดท้องปวดไม่มีอะไรเลย
แต่ทำไมคนมักกะไม่ยอมพูดยอมตายดีกว่ายกตัวอย่างใครที่ไม่ยอมพูดอบูละฮับนะไม่พูดแล้วก็ทำร้ายนบีด้วยแต่คนหนึ่งที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลเคียงข้างท่านนบีมาตลอดอบูอะไรอบูตอเล็บแม่อย่างนี้ค่อยน่าสอนเพราะสอนแล้วไปด้วยกันเพราะว่าบางที่ไปสอนชอบเล่นเกมอะไรเกมซ่อนตาดำหลับพูดไปพูดมาเขาหลับเราก็จะหลับด้วยเพราะฉะนั้นอบูตอเล็บท่านพี่น้องรู้ใช่ไหมอบูตอเล็บที่เป็นลุงเป็นอาของท่านนบีเนี่ยปกป้องท่านนบีมาตลอดแต่ทำไมอบูตอเล็บไม่พูดล่ะจนกระทั่งถึงวันตายนบีจะไปกล่าวตะละเกนให้จะไปตะละเกนให้นบีก็ตะละเกนนะรู้จักตะละเกนไหมนบีก็ไปทำตะละเกนให้ก็คือไปสอนให้อบูตอเล็บพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนก่อนจะเสียชีวิตอบูตอเล็บเป็นยังไงนอนกำลังจะตายกำลังพยะพละเฮือกเฮือกกำลังจะหมดวาระสุดท้ายเนี่ยนะครับไปเฝ้ากันอยู่นบีบอกกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตันอูฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์อบูตอเล็บลุงของฉันอาของฉันพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยกำลังจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยพูดไปเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วพูดเสร็จท่านตายไปเลยไม่มีใครมารู้เรื่องราวของท่านแล้วจบแค่คำเดียวเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กาลิมาตันคำเนี้ยพูดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอูฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์คำแค่ท่านพูดคำนี้จบแล้วท่านก็เสียชีวิตเนี่ยวันกิยามะเนี่ยฉันเนี่ยเราจะไปต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านจะไม่พูดอะไรเลยท่านจะไม่ทำอะไรเลยท่านจะไม่เชื่ออะไรฉันเลยแต่ท่านปกป้องฉันมาตลอดเนี่ยขอให้ท่านพูดคำนี้แค่คำเดียวแล้วท่านหลังจากนั้นหน้าที่ของฉันละใช่ป่าวนบีบอกอูฮาจุลกะฉันจะไปต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในวันกิยามะห์ถ้ามีความผิดความบาปอะไรเดี๋ยวฉันจัดการให้อบูตอเล็บเป็นยังไงพูดยากทำไมไม่พูดก่อนจะตัดสินใจพูดทำอะไรเงยหน้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งใครมานะเมื่อตะกี้ใครอ่ะคนเมื่อตะกี้คนเมื่อตะกี้อบูอะไรนะอบูตอเล็บไม่ยอมพูดหันไปเจอใครเมื่อตะกี้อบูละฮับไปเจอไอตัวหัวโจกด้วยหันไปเจออบูละฮับถามให้มึงเองแล้วกันโทษทีออกซื้อเองจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษเหรอเองจะเปลี่ยนศาสนาของตัวเองเหรอเองจะเปลี่ยนความเชื่อเหรอพูดคำเดียวอัตทรุกะดีนาอาบาอิกะจะทิ้งศาสนาของตัวเองเหรอพูดประโยคเท่าๆกันเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับอัตทรุกุดีนาอาบาอิกะพูดคำเดียวอบูตอเล็บหันมาแล้วก็เป็นยังไงไม่ยอมพูดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งจากโลกดุนยานี้ไปทั้งที่เมื่อกี้เราพูดใช้เวลาเท่าไหร่นะกี่วินะ5วิอบูตอเล็บเพือกสุดท้ายแล้วน่ะถามว่าอบูตอเล็บไม่เชื่อนบีหรอเชื่อไหมว่านบีคือนบีจริงเชื่อเปล่าเชื่อไหมเชื่อถ้าไม่เชื่อจะยอมปกป้องลูกและหลานของลูกก็ไม่ใช่นะเป็นลูกของพี่ชายด้วยซ้ำลูกของน้องชายด้วยซ้ำจะปกป้องหลานคนนี้ด้วยกับชีวิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองเลยหรอปกป้องยังไงท่านพี่น้องลองดูซิในชีวิตอบูตอเล็บปกป้องลูกหลานท่านนบีมุฮัมมัดยังไงพอเวลาเลี้ยงลูกอบูตอเล็บมีลูกหลายคนท่านนบีมุฮัมมัดเป็นลูกโทนเป็นลูกคนเดียวเป็นหลานคนเดียวอยู่ในบ้านด้วยกันตักอบูตอเล็บไม่เคยมีใครได้นั่งยกเว้นท่านนบีอบูตอเล็บไม่เคยให้ลูกคนไหนมานั่งตักหมายถึงต่อหน้าคนอื่นนะนั่งอยู่ในที่รวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วเรียกมานั่งเนี่ยให้นั่งเนี่ยก็คือหลานคนเดียวนบีแต่ลูกตัวเองแต่ว่าพอเวลาอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ส่วนตัวตัวเองจะนั่งหรือไม่นั่งอันนั้นไม่รู้แต่พอเวลาเรานั่งสมมติเราไปออกงานท่านพี่น้องสมมติมาพาเรามาอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ในงานอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาเด็กมานั่งตักสักคนเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องรักต้องแสดงความให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้นอบูตอเล็บให้ความสำคัญกับท่านนบีถึงขนาดที่ว่าเอาลูกเอาหลานคนเนี้ยมานั่งต่อหน้าคนอื่นให้คนอื่นเห็นว่าอบูตอเล็บเนี่ยรักหลานคนนี้มากขนาดไหนวันที่ชาวกุเรชทั้งหมดบอยคอตท่านนบีรู้จักบอยคอตไหมบอยคอตคืออะไรไม่เอาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวตัดทุกอย่างไม่ซื้อไม่ขายถูกหมดเลย
บอยคอตคือไม่ซื้อไม่ขายท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราเนี่ยตกอยู่ในสถานะแบบนั้นเพื่อนบ้านเราตัดบอยคอตเราไม่พูดกับเราไม่ขายของให้เราไม่ธุระเขาถามไม่ช่วยเหลืออะไรเราทั้งสิ้นถามว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอ่ะร้านข้างๆเซเว่นไปปิดประตูปิดประตูไม่ยุ่งไม่พูดไม่คุยไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นนบีเคยทำแบบนี้นบีเคยถูกทำแบบนี้ที่สำคัญคืออบูตอลิบถูกลากเข้าไปอยู่ในกรณีนี้ด้วยเพราะนบีอยู่บ้านใครนบีอยู่ในบ้านของอบูตอลิบเพราะฉะนั้นพอเวลานะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านนบีถูกทำครอบครัวของอบูตอลิบก็ถูกกระทำด้วยถึงขนาดที่ว่าครอบครัวของอบูตอลิบปัจจุบันยังมีอยู่เขาเรียกว่าเชฟก็คือท่านพี่น้องต้องนึกภาพก่อนนะว่าคนสมัยก่อนในสมัย1400กว่าปีเขาไม่ได้มาปลูกบ้านแบบเราแบบนี้บ้านที่เขาอยู่เขาจะปลูกเป็นหลังเล็กๆอิงกับตีนเขาพอเวลาเรานึกถึงภูเขาอย่านึกถึงภูเขาแบบประเทศไทยต้องนึกถึงภูเขาแบบอูฮุดใครเคยเห็นอูฮุดตีนเขาอูฮุดเนี่ยมันจะเป็นแง่งเหมือนรากไม้อะเพราะอะไรพอเวลาฝนตกมันก็จะพัดทรายออกไปจนกระทั่งเหลือเป็นหินเพราะฉะนั้นในแต่ละช่องเนี่ยเขาเรียกชาบฮะชาบแปลว่าแตกกระจายแต่ชาบแปลว่าแบ่งแผ่กระจายก็มันก็เหมือนตีนเขาลักษณะตีนเขาเหมือนโคนต้นไม้ถ้ามีน้องนึกถึงโคนต้นไม้ที่มันรากมันออกซ้ายออกขวาใช่ไหมมันก็จะเว้าเข้าไปแต่ว่ามันจะเว้าใหญ่นิดนึงแล้วพอเวลาเว้าใหญ่เนี่ยคนก็จะไปอาศัยรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเป็นกลุ่มครอบครัวตัวเองอยู่ตรงนี้ครอบครัวอีกครอบครัวอยู่ตรงนั้นเพราะป้องกันอะไรฮะหนึ่งไม่ต้องสร้างกำแพงมันมีเหมือนกำแพงล้อมรอบแบบอยู่แบบนี้ด้านหลังเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นจะเหลือด้านเดียวก็คือที่จะคนเข้าได้ก็คือด้านหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชฟอามิดปัจจุบันยังมีอยู่ที่มักกะเชฟอามิรเป็นชื่อตำบลหนึ่งเชฟอามิรเชฟบานีอับดุลมุตตะลิบที่สำคัญก็คือบานูอับดุลมุตตะลิบที่มีลูกหลานท่านนบีเนี่ยที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยโดนปิดบอยคอตไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายของให้ไม่มีใครไปซื้อของของเขาแพะแกะเอามาขายไม่ได้เลี้ยงก็เลี้ยงไปสิเลี้ยงก็กินกันไปแต่ถามว่า1ปีในถ้า1เดือนเนี่ยพอจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะอย่างของยังมีเสบียงเก่ายังมีแพะแกะที่เลี้ยงเอาไว้มีอินทผาลัมมีของที่เก็บเคยมีพูดง่ายๆมีข้าวสารกรอกหม้อแต่ผ่านไป3เดือนล่ะผ่านไป1ปีล่ะครอบครัวของอบูตอลิบนะไม่มีอะไรจะกินถึงขนาดจะต้องไปเก็บอะไรฮะรู้ไหมเขากินอะไรจินตนาการไม่ถึงแน่นอนอ้าวให้เดาอะไรนะกอขอคอเลยก็รู้สิกินเฉลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากินหินกินไม่ได้หินกินไม่ได้กินอะไรนะกินหญ้าแต่ถ้าหญ้าสดยังพอทนไปเก็บหญ้าเก็บนู่นมาต้มกินเป็นสมุนไพรอะไรก็ว่าไปต้องไปเก็บใบไม้แห้งๆที่มันร่วงๆอ่ะใบไม้แห้งที่ปกติเรามองอยู่เนี่ยใบไม้ที่เขากวาดทิ้งเมื่อกี้ผมเข้ามาเขากำลังกวาดทิ้งใบไม้พวกนั้นเนี่ยพอใบไม้สดโดนเก็บกินไปหมดแล้วต้นสดโดนเก็บกินไปหมดแล้วเหลือท้ายที่สุดต้องไปเก็บใบไม้แห้ง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 ที่มันร่วงอยู่ตามพื้นมาแช่น้ำแล้วก็เคี้ยวกินกันไฟเบอร์ได้แล้วจากใบไม้นะวิตามินได้จากใบไม้ถึงแม้ว่ามันจะแห้งจะมีหรือเปล่าไม่รู้โปรตีนได้จากไหนฮะไม่เหลือแล้วสัตว์เป็นไม่เหลือแล้วเหลือแหล่งโปรตีนอันสุดท้ายก็คือจำได้ว่าสมัยก่อนสมัยที่เรายังมีกินมีใช้เราเคยซื้อเชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวเสร็จแล้วถลกหนังแล้วก็โยนทิ้งต้องไปเก็บหนังที่โยนทิ้งไว้เมื่อกี่ปีไม่รู้หนังแห้งๆแล้วก็มาต้มมาแช่น้ำจนกระทั่งเอากินได้ถึงขนาดเนี้ยอบูตอเล็บทำไมอบูตอเล็บถึงยอมตกอยู่ในสภาพขนาดนี้เพื่ออะไร
ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในชีวิตเราเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยใครเคยไปถึงตรงนั้นบ้างต้องไปเก็บใบไม้แห้งมาแช่น้ำกินถ้าเก็บใบไม้สดยังเข้าใจได้เอ้ยไปเก็บยอดผักนั้นผักนี้มาจิ้มน้ำพริกอันนั้นมันกินได้ใช่ป่ะแต่นี่ไม่มีอะไรจะกินใบไม้สดหมดแล้วโดนเก็บไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วเหลือแต่ใบไม้แห้งต้องไปเอาใบไม้แห้งมาแช่น้ำแล้วก็เคี้ยวกินประทังชีวิตคนที่ทำแบบนี้ได้เพื่อปกป้องท่านนบีเนี่ยถามว่าไม่เชื่อนบีหรอว่านบีคือตัวจริงเชื่อเต็มอกแต่เพราะอะไรฮะนิดเดียวจริงๆเป็นเส้นผมที่บังภูเขาเป็นฮิดายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้กับอบูตอลิบอัลลอฮฺไม่ได้ให้ฮิดายะกับอบูตอลิบแค่นั้นทั้งที่สภาพแวดล้อมนี่ถ้าใครเห็นเหตุการณ์อบูตอเลบเลี้ยงนบีมาอย่างเงี้ยต้องมั่นใจว่าอบูตอเลบต้องน่าจะต้องเป็นคนแรกๆที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอาลีลูกของอบูตอเลบยังรับได้เลยเด็กแต่ทำไมพ่อเพราะพ่อเชื่อบรรพบุรุษเชื่อญาติมากกว่าไม่ใช่ว่าเชื่อมากกว่านะอายที่จะพูดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแค่นั้นพอเขารู้ว่าทันทีที่เขาพูดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไอ้รูปปั้นทั้งหลายไอ้สิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเขาจะต้องทิ้งมันจะต้องละเลิกมันไม่ได้พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอามันวันละ500-800แล้วก็เพราะอันนั้นพูดแต่ปากแต่ไม่ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะคนส่วนใหญ่นะครับจริงอยู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนับสนุนให้เรากล่าวซิกิรด้วยกับคำนี้แต่กล่าวแล้วเราจะต้องรู้เข้าใจถึงความหมายของมันหรือสิ่งที่มันบอกไว้ด้วยว่าพอเวลาเราพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันแปลว่าอะไรแล้วมันหมายถึงอะไรเหมือนเราลงชื่อไปธนาคารไม่ต้องไปธนาคารก็แล้วกันไปถอยรถใหม่สัก1คันต้องเข้าอะไรนะเฮ้ยรู้กันหมดเลยไฟแนนซ์เรื่องนี้รู้เข้าไฟแนนซ์กันหมดจะมอเตอร์ไซค์จะรถใหญ่รถเก๋งรถกระบะอะไรก็แล้วแต่รถ10ล้อเข้าไฟแนนซ์ท่านพี่น้องอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเซ็นประกาศแป๊กเซ็นชื่อลงไปเนี่ยท่านพี่น้องรับทราบทันทีเลยว่าอะไรคือผลเขาเรียกว่าผลผูกพันที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากนี้เป็นต้นไปกี่งวดงวดละเท่าไหร่ 0% กี่งวดรู้เป๊ะรู้มาเลยความรู้ทุกอย่างมาหมดเลยเหมือนกันอบูตอเลบไม่กล้าจรดปากกาเซ็นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะรู้ว่าผลผูกพันของมันต้องหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่คนอื่นกลัวไหมอบูบักกลัวไหมไม่กลัวอาลีลูกของอบูตอเลบเองกลัวไหมไม่กลัวนบีมุฮัมมัดนี่ของแท้ตอนนี้ถ้าเกิดเราเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่มีปัญหาวันกิยามะเรารอดนี่คือสิ่งที่เขาคิดอาลีคิดไปไกลถึงวันกิยามะห์นู่นเพราะฉะนั้นอาลีเลยเอ้าฉันเชื่อนบีแล้วฉันก็ทำตามนบีหมดแต่อบูตอเลบไม่เชื่อเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องนี่คือความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งใครไปนะเมื่อกี้ไปเยเมนส่งใครไปมูอาซบินญะมันบินญะบันไม่ใช่ยะมันมูอาซบินญะบันเก่งมากที่นี่เป็นหนึ่งในหลายๆที่เรียกว่าresponse ได้เขาเรียกตอบได้จะว่าตอบได้มันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าหมายถึงว่าให้ความร่วมมือเหมือนเวลาเราเป็นครูสอนนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้าไปสอนถามนักเรียนก็ถามว่าแบบนี้นักเรียนมันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดนักเรียนครูตอบคุณนี่ตอบคนนั้นยกมือแสดงว่านักเรียนมันรู้เรื่องใช่ป่ะไอ้คนที่รู้เรื่องก็พาคนที่ไม่รู้เรื่องไปด้วยแต่ถ้าเกิดทั้งห้องตอบได้หมดเลยนั้น 100% แต่ถ้าเกิดทั้งห้องเงียบเหมือนกันหมดแสดงว่าไม่หลับก็ไม่เข้าใจ2 อย่างแต่ถ้าเกิดตอบได้บ้างอย่างนี้แสดงว่าอย่างน้อยๆมีคนเข้าใจเราบ้างนะครับมีคนเข้าใจเราบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราซุนใช้ให้เราเริ่มคือเริ่มเรื่องของฮะเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอากีดะห์เป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเลยให้ไปสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเพราะสมัยก่อนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันไหมอาจจะพูดในสมัยนบีมูซาก็พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เขาจะไม่มีต่อว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อะห์ลุลกิตาบก็เหมือนกันอะห์ลุลกิตาบที่เป็นศาสนาฮานาฟียะฮานีฟียะทุกคนพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันหมด
แต่ยังไม่ได้พูดว่ามูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งท่านรอซูลได้ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นท่านรอซูลหลังจากนั้นค่อยมีคำว่ามูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ต่อมาด้วยนี่คือความต่างของเรานะครับกับอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบเขาก็เชื่อในอัลลอฮ์เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีความบิดเบือนเขาจะมีความเขาเรียกว่าในคัมภีร์ของเขาอาจจะไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของแท้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆเขาก็ยังมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีก็คือกลุ่มฮานีฟียะซึ่งท่านนบีก็เป็นฮานีฟียะที่มาแต่เดิมอยู่แล้วท่านพี่น้องลืมถามนบีเกิดมานับถือศาสนาอะไรที่เรียกว่าฮานีฟียะเป็นศาสนาที่ไม่กราบไหว้รูปปั้นแต่ว่าคือท่านนบีไม่ได้นับถือเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ท่านนบีรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไหว้ทำไมฉันต้องไหว้ฉันน่าจะมีพระเจ้าอยู่นะฮานีฟียะจะเป็นแบบนี้คือศาสนาที่คิดขึ้นมาได้เองแต่ว่าจะไม่กราบไหว้รูปปั้นไม่ทำชิริกพูดง่ายๆชีวิตนบีไม่เคยทำชิริกเลยทั้งที่แวดล้อมอยู่ในเกิดมาในวงการชิริกตลอดเลยนะเกิดมาในชั่วชีวิตจนกว่าอายุ40จะได้เป็นนบีได้เป็นรอซูลอยู่ในวงการชิริกมาตลอดเพราะฉะนั้นนะครับฟัลยะกุนอัวละมาตะดูฮุมอิลัยฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประเด็นนี้ง่ายแต่พอประเด็นของมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อะห์ลุลกิตาบไม่พูดตามเราเพราะเขาคิดว่าเขามีอะไรอยู่แล้วเขามีนบีของเขาอยู่แล้วนะพวกบนูอิสรออีลมีนบีใครบ้างท่านนบีมูซาด้วยแล้วก็ใครอีกคนนึงฮะอิสฮากเลยเหรออิสฮากนะลูกนบีอิบรอฮีมมูซากับฮะมูซากับฮารุนรุ่นเดียวกันพี่น้องกันแล้วก็ใครอีกหลังจากนั้นอีซาไงอีซานบีก่อนท่านนบีมูฮัมมัดใช่ป่ะนบีอีซาคือนบีคนสุดท้ายแล้วก็ต่อด้วยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอีซาก็คือศาสนาคริสต์นบีมูซาก็คือศาสนายิวยูดายศาสนายูดายในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นตอของศาสนาเพราะฉะนั้นแต่พอเวลามูอาซแกไปเจอคนพวกนี้แกจะต้องปรับทัศนคติให้เหลือแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วตอนนี้เยอะไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจะบอกมูซารอซูลุลลอฮ์ได้จะบอกว่ามูซาเป็นรอซูลถูกต้องแต่ตอนนี้ฮุกมหลักการของศาสนาจะต้องใช้ของอะไรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ท่านเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีสั่งมูอาซไปนบีบอกว่าฟาอินฮุมอัตออูกะลิซาลิกมูอาซถ้าเจ้าไปเริ่มเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ได้แล้วก็ถ้าเขาเชื่อฟังพวกเจ้าเสร็จแล้วพูดง่ายๆปรับทัศนคติได้แล้วฟาอะลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตะรอดะอะลัยฮิมคอมซอศอลาวาตินฟีกุลลิยอมินวะไลละคอยเลื่อนเป็นลำดับต่อไปเรื่องลำดับต่อมาเรื่องอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เสร็จลำดับต่อมาเรื่องละหมาดถูกต้องเจ้าบอกเขาไปว่าลำดับต่อไปถ้าคุณเชื่อพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เสร็จแล้วลำดับต่อไปให้ปฏิบัติละหมาดวันละ5เวลาอันนัลลอฮัฟตะรอดะอะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตินฟีกุลลิยอมินวะไลละแหมกล้องมันเยอะนะนั่งไว้ทางไหนก็ชนกล้องไม่ถ้าอย่างนั้นหันหน้าเข้ากล้องเลยให้มันรู้กันไปนะไม่เราก็กล้องแล้วต้องแพ้กันไปข้างหนึ่งนะอันนัลลอฮัฟตารอดะอะลัยฮิมคอมซอศอลาวาตินฟีกุลลิยอมินวะไลละอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฟัรดูการละหมาด5เวลาเมื่อไหร่ครับฟีกุลลิยอมินวะไลละตลอดทั้งวันและคืนก็คือพูดง่ายๆว่าภายในระยะเวลา1วัน1คืนเนี่ยต้องละหมาดกี่รอบ5รอบที่เรารู้กันก็คือละหมาดอะไรบ้างซุบโบคนคองซุวะซุฮุดอาซัดมักเรบอีซอคนคองไงบอกคนคองเรียกแบบคนคองนะเรียกแบบคนคองอ้าวอัลฟัจร์เรียกแบบให้ถูกหน่อยฟัจร์ซุฮุรอัสรมักริบแล้วก็อิชะนะที่เรารู้กันแต่จะภาษาไหนก็แล้วแต่ภาษาคลองหรือภาษาไม่คลองก็แล้วแต่ถ้าเราครบ5เวลานบีบอกฟาอินฮุมอัตออูกะลิซาลิกะ
ถ้าหากว่าเขาเนี่ยนะเขาคือใครเขาในที่นี้คือใครเขาในที่นี้คือใครหุมถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อเจ้าเชื่อมูอาดก็คือพวกเยมินพวกอะฮ์ลุลกิตาบอ้อยอมพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เสร็จแล้วแล้วก็ยอมละหมาดแล้วฟะอะลิมฮุมลำดับต่อไปขั้นที่3ฟะอะลิมฮุมบอกเขาต่อไปอันนัลลอฮัฟตารอฎออะลัยฮิมวะอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฟัรดูลำดับที่3ต่อลงมาคืออะไรครับอันนัลลอฮัฟตารอฎออะลัยฮิมซอดากอตันอะไรซอดากอซอดากอคืออะไรบริจาคบริจาคพูดถึงพวกบริจาคนี่ไม่ได้บอกให้ท่านพี่น้องบริจาคนะคำว่าซอดากอในที่นี้ซอดากอที่เป็นฟัรดูคือซะกาตเพราะฉะนั้นอย่าบอกโอ้ยนบีบังคับให้ออกซอดากอไม่ใช่จริงๆที่นบีบังคับให้มูอาซไปบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฟัรดูซอดากอที่เป็นฟัรดูก็คือซะกาตนั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้การจ่ายซะกาตเป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับพวกเขาจ่ายซะกาตยังไงอันนี้จ่ายซะกาตนบีให้รายละเอียดไปนิดนึงนบีให้รายละเอียดไปนิดนึงตุคอซูมินอักนียาอิฮิมซะกาตที่พูดถึงนี้ที่เป็นภาคฟัรดูเนี่ยมีรายละเอียดว่าตุคอซูมินอักนียาอิฮิมไปเก็บจากคนที่เขามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้วะตุรดดูอะลาฟุกะรออิฮิมแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่ยากจนขัดสนในหมู่พวกเขากันเองอัลลอฮ์กำหนดให้เก็บซะกาตจากคนที่เหลือกินเหลือใช้แล้วก็แจกจ่ายหรือจ่ายกลับคืนไปให้กับคนที่ยากจนขัดสนในหมู่พวกเขากันเองแปลว่าอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาครู้จักไหมเศรษฐศาสตร์มหาภาคแปลว่าเป็นการค้ำจุนเป็นการแก้ไขระบบเศรษฐกิจที่พื้นฐานที่สุดง่ายที่สุดไม่ต้องรอหมื่นไม่ต้องรอวอลเล็ตเพราะถ้ารอวอลเล็ตเอาใครได้บ้างหมื่นมีใครได้บ้างฮะแล้วลงทะเบียนหรือเปล่าทำไมอ่ะรวยให้มันรู้กันไปรวยจบรวยให้มันรู้กันไปว่ารวยรวยหรือรวยหรือจะเอาชนะนะครับที่สำคัญระบบสกาดแบบนี้นะท่านพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะระบบสกาดถูกแต่งตั้งถูกจัดตั้งขึ้นมาถูกวางขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่สังคมเรายังเหลื่อมล้ำอยู่ไหมฮะเหลื่อมล้ำมากไหมเราไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นนะเราพูดถึงสังคมมุสลิมกันเองก่อนนะเพราะฉะนั้นหนึ่งพอพูดถึงประเด็นเนี้ยมันแตกย่อยออกได้อีกเป็นหลายสิบประเด็นเลยอันที่หนึ่งซะกาตถูกเก็บจากคนมีเหลือใช้นะอักนียะคนที่เหลือใช้ว่าตูรอดดูอาลาฟุกรออิฮิมคืนไปให้กับคนที่เป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นหนึ่งซะกาตไม่อนุญาตให้ย้ายไปให้ที่อื่นคนหน้ารามมีซะกาตสมมุติคนจนที่นี่มีไหมมีให้เลี้ยงดูแลคนจนในพื้นที่ให้เต็มที่ก่อนให้เหลือก่อนให้พอก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยหนึ่งถึงขนาดที่ว่าไม่มีคนรับซะกาตแปลว่าอะไรเวลาคนไม่มีรับซะกาตทุกคนมีฐานะเหมือนกันหมดต้องจ่ายซะกาตเหมือนกันหมดมันมีนะแบบจะบอกว่าไม่มีไม่ได้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์อิสลามของเราแล้วทุกคนรับรู้กันหมดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายซะกาตต้องถูกแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่ในหมู่เก็บในกำปงของตัวเองให้ได้ซะก่อนอย่าให้เหลือคนจนถ้าอยากจะโยกหลังจากนั้นค่อยโยกแต่นี่ตอนนี้เป็นไงซะกาตข้างบ้านยังไม่มีอะไรกินอยู่เลยแต่ซะกาตเรานู่นโอ้ส่งไปปัตตานีส่งไปวะกัฟที่ฮารอมมีไหมเดี๋ยวนี้มันมีพวกนะพวก
ซื้อหนังสือซื้อกุรอานวะกัฟเอาซะกาตไปวะกัฟเถอะโอ้โหคนพอเวลาฟังจะไปวะกัฟของที่ฮารอมที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์เป็นไงยากแต่หารู้ไม่ผิดพิธีในขณะที่ข้างบ้านเราห่างออกไปอีก3บ้านหัวคลองกลางคลองมาจากคนคลองก็ต้องพูดแบบนี้นะหัวคลองกลางคลองท้ายคลองนะพูดง่ายๆคนฝั่งนี้ยังมีอีก4บ้านที่ลูกเป็นกำพร้าฝั่งนี้ยังมีอีก3บ้านที่เป็นแม่ม่ายตรงนี้ยังมีคนแก่นอนติดเตียงคนนู้นไม่สบายเป็นมะเร็งคนพวกนี้สกาดไม่เคยถึงมีแต่สกาดไปอยู่นู่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าออกนะถ้าออกนะอ้าวเดี๋ยวผมเล่าหะดีษมุอาซให้จบก่อนผมเล่าหะดีษมุอาซให้จบก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้มุอาซท่านนบีสั่งมุอาซให้ไปทำอะไรบ้างนะอันดับแรกให้ไปสอนคนให้พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพูดง่ายๆให้สอนคนให้มุจะให้ได้อะมุจะรู้จักมุจะป่ะมุจะนะมุจะนะรู้จักหมดเลยมุจะรุ่นนี้นะคนคลองเหมือนกันนะคนคลองเหมือนกันไม่ใช่คลองธรรมดาต้องคลองโบราณด้วยหมายถึงคนโบราณคลองด้วยใช่จ้ะคลองเหมือนกันหมดเห็นไหมพวกผมคนคลองเยอะมาอยู่นี่อยู่นี่คนคลองทั้งนั้นอันนี้คลองอะไรนะแสนแสบตรงนี้ก็คลองเพราะฉะนั้นเราเท่าคลองเท่ากันหมดเราคนคลองเท่ากันหมดอ้าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเสร็จแล้วต่อไปให้ทำอะไรนะละหมาดให้ครบ5เวลาถ้าทำได้ค่อยเลื่อนลำดับต่อไปนบีไม่เคยมาสั่งสอนเฮ้ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮเสร็จละหมาดให้ครบแล้วก็จ่ายซะกาตเลยเปล่านบีทำเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยจากที่ไม่เคยทำเนี่ยอยู่ๆมาใช้ให้ละหมาดเลยอยู่ๆบอกให้พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอย่างเดียวก็แย่แล้วใช่ป่ะพอพูดเสร็จให้ละหมาดเลยละหมาดให้ครบ5เวลาต้องจ่ายซะกาตด้วยเวลาเดียวกันทำไหวไหมคนเราจะไม่ไหวใจมันรับไม่ได้ไอ้ความขี้เกียจมันมีอยู่ไอ้ความที่ไม่เคยต้องทำมันมีอยู่เพราะฉะนั้นนบีจึงระดับเรียกว่าเหมือนขั้นบันไดด้านหลังเนี่ยทำทีละสเต็ปขยับไปถ้าข้อหนึ่งทำได้ข้ามไปขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เหมือนลูกหลานเราอะพอเวลานบีสอนบอกให้เราสอนลูกหลานเราละหมาดเฮ้ยลูกหลานเราละหมาดเลยไหมละหมาดไม่ละหมาดตีปาบเลยป่ะทำอะไรก่อนลำดับอันดับแรกมูรูอูลาดะกุมบิสศอลาติวะฮุมอับนาอุซับอินใช่พวกท่านทั้งหลายจงใช้ชวนลูกชวนหลานให้ละหมาดตอนอายุเท่าไหร่7ขวบ7ขวบนี่ขนาดไหนม1ปป1นึกว่าอยู่ม1พึ่งใช้ให้ลูกละหมาดป1ต้องเริ่มให้เด็กฝึกละหมาดใช้นะใช้นะแต่ยังไม่ให้ลงโทษนะใช้ให้ละหมาดตอนอายุ7ขวบป1เริ่มฝึกละหมาดเลยละหมาดบ้างเล่นบ้างแย่บ้างหันซ้ายหันขวาบ้างนะก็สุยูดโทษนะตูดโด่งไปอยู่นู่นมีไหมหลานเราเล่นไปนะบางทีเอารุกวะไปรวมก็สุยูดเคยเห็นไหมรุกวะรวมสุยูดขายืนอยู่แต่มือลงไปถึงพื้นหัวทิ่มไปนู่นละนะมันก็เล่นไปตามภาษาของเด็กแต่นั่นคือขั้นตอนของท่านรอซูลมูรูเอาลาดะกุมบิสซอลาติวะฮุมอับนาอุซับอินตอนอายุ7ขวบวัดริบูฮุมอะลัยฮาแต่ถ้าเกิด7ขวบ8ขวบ9ขวบจนกระทั่งถึงเท่าไหร่10 10ใช้ให้ละหมาดถ้าไม่ละหมาดแล้วเป็นยังไงลงโทษได้บ้างอย่าว่าจะตีเลยลงโทษบ้างตามความเหมาะสมไม้แขวนเสื้อเลยวายอ้าวคนนี้ไม้แขวนเสื้อคนนี้ไม่วายมืออ้าวตามความเหมาะสมนะท่านพี่น้องคือตีเนี่ยไม่ได้ตีเอาตายตีให้เขารู้ว่าเฮ้ยหนูจะต้องละหมาดแล้วนะเนี่ยเราฝึกกันมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าหนูละหมาดไม่เป็นไม่ได้แล้วตอนป.1 ป.2 ป.3 ตอนนี้อยู่ป.4 แล้วหนูเคยละหมาดมาตลอดแต่ทำไมวันนี้ไม่ละหมาดไปโรงเรียนทำไมไม่ละหมาดขี้เกียจอย่าให้บอกนะก็โต๊ะก็ไม่ละหมาดถ้ามันย้อนมาคำนี้นี่เป็นไงหงายท้องเลยนะเราไปต่อไม่ได้เลยนะใช่ป่ะโต๊ะก็ไม่ละหมาดแชร์ก็ไม่ละเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างละหมาดให้เขาเห็นละหมาดด้วยกันนะใครเป็นพ่อชวนลูกละหมาดใครเป็นแม่ชวนลูกละหมาดนะครับสอนเขาละหมาดอ่านดังบ้างอ่านค่อยบ้างตรงนี้ต้องอ่านแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวบาบ้าสอนเดี๋ยวมาม่าสอนเดี๋ยวโต๊ะสอนอ่านกันไปแต่ถ้าเกิด10ขวบแล้วยังไม่ยอมละหมาดท่านพี่น้องค่อยเริ่มมาตรการรุนแรงนิดนึงลงโทษตามความเหมาะสมไม่ใช่ตีจนเลือดตกยางออกก็ไม่ใช่หลังจากนั้น10ขวบเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
วะฟัรริกูบัยนัลมะฎอญิต้องแยกห้องนอนแล้วนะ10ขวบเนี่ยหลานเราใครยังนอนอยู่กับเราบ้างไม่ถ้าเป็นพูดง่ายๆถ้าเป็นเพศเดียวกันเดี๋ยวเพศเดียวกันแล้วกันนะอันนี้เราไม่พูดถึงเพศที่3นะเราพูดถึง2เพศพอนะถ้าสมมุติเราเป็นพ่อกับแม่ลูกสาวหรือลูกชายก็แล้วแต่ถ้า10ขวบต้องเป็นยังไงละแยกให้เขาอยู่เป็นสัดส่วนต่างหากละเพราะอะไรเราก็ต้องระวังเขาก็จะต้องระวังของเขาจะลูกสาวลูกชายก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่กับโต๊ะหลานสาวนอนกับโต๊ะอันนี้ไม่มีปัญหานอนกันไปเถอะ10ขวบ11ขวบ20ขวบอะไรก็ว่าไปอยู่กับโต๊ะต่อไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นหลานผู้ชายหลานผู้ชายอยู่กับโต๊ะมะนำมาทิ้งไว้ให้ไม่เอาคืนไปสักทีมีไหมมีและไปที่ไหนก็มีแต่แบบนี้หลานเอาหลานมาทิ้งไว้ให้หลานชายเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอยู่กับโต๊ะมาตั้งแต่เด็ก2ขวบ3ขวบ7ขวบแต่พอ10ขวบจะอยู่กับโต๊ะต่อได้ไหมไม่ได้แล้วคำว่าอยู่กับโต๊ะนี่หมายถึงนอนกับโต๊ะไม่ได้แล้วนะต้องแยกแต่ถ้าเกิดบ้านมันเล็กมากๆสมมติมีห้องเดียวอย่างเงี้ยก็กั้นซะกั้นจะมานอนติดกันนอนกอดกันโอ้เหมือนสมัย3ขวบได้ไหมนอนกกกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แล้ว10ขวบก็ต้องให้เขาอยู่เป็นส่วนตัวของเขานะแบ่งปันกันออกไปนะครับเท่าที่มีความสามารถนะไม่ได้บอกว่าโอ้จะต้องไปปลูกบ้านให้มันใหญ่ไม่ใช่เท่าที่มีความสามารถถ้ามันอยู่กันบ้านเช่าเป็นบ้านเล็กๆแบ่งครึ่งให้เขาไปนิดแบ่งให้เขาสักมุมนึงให้เขานอนได้ให้เขาเป็นสัดส่วนของเขาสักส่วนตัวฟาริกูฟิลมาดอจะอันนี้เห็นไหมมันมีขั้นตอนมีลำดับขั้นของมันศาสนาของเราก็เหมือนกันลาอิลาฮิลลอฮ์มีอีมานเสร็จแล้วค่อยไปละหมาดค่อยไปซะกาตแล้วเหลืออะไรต่อฮะทำฮัจญ์ปรากฏไว้ในหะดีษนี้ทั้งที่นบีพูดปีที่9นบีไม่พูดอีก2ข้อที่เหลือรุกนอีมาน2ข้อที่เหลือรุกนอิสลาม2ข้อที่เหลือก็คือถือศีลอดกับหะญีนบีไม่พูดถึงสั่งไปแค่นี้สั่งเรื่องที่มันสำคัญนะไม่ได้บอกว่าการถือศีลอดไม่สำคัญนะครับท่านพี่น้องแต่ในหะดีษบทนี้ท่านมุอาซรับจากนบีไปแค่นี้ฟาอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกะหลังจากนั้นนะครับพูดเสร็จนะพูดเสร็จท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งมุอาซไปแค่นั้นแต่อีก2ข้อไม่ได้สั่งไปเรื่องถือศีลอดเพราะถือศีลอดยากมั้ยถามจริงๆมุสลิมถ้าไม่แข็งจริงๆอีหม่านไม่แข็งจริงๆเนี่ยบวชไหวมั้ยฮะไหวป่ะฉันไหวนะฉันไหวคนอื่นฉันไม่รู้ไหวนี่ไหวมีแอบเติมป่ะมีแอบเติมกลางวันไหมไม่มีนะแล้วฮัจญีล่ะทำไมนบีไม่พูดถึงไม่ได้หมายความว่า2ข้อนี้จะไม่ใช่รุกนอิสลามรุกนอิสลามมี5ข้อเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้แล้วว่าท่านมุอาซเอาไปแค่3ข้อนี้ก็เกินกืนแล้วถ้าทำ3ข้อนี้ได้บวชไม่ใช่เรื่องยากแล้วถามจริงๆคนมีตังค์อ่ะคนที่มีเงินเก็บอ่ะไม่พูดถึงมุสลิมนะอยากจะมีใครควักกระเป๋าแล้วไปให้คนยากคนจนที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างถ้าจะให้บริจาคอะไรนะทูล9นำทูล9ถวายอย่างนั้นได้เพราะเดี๋ยวได้เครื่องราชใช่เปล่าดูคนที่เขาให้อ่ะเขียนเช็คให้ในหลวงให้กองมูลนิธินั้นมูลนิธินี้หวังเครื่องราชหวังชื่อเสียงหวังออกทีวีแต่อย่างมุสลิมเราต้องไปหวังแบบนั้นไหมเพราะเราต้องไม่ให้ใครไปให้คนพิการไปให้คนยากจนไปให้คนที่คนพวกนี้เราบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยใช่เปล่าเราลองคิดดูซิเราจ่ายซะกาตให้กับคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตนะฟุกะรอมาซากินอามิลินอะไรฮะคนพวกนี้มีประโยชน์อะไรกับเราป่ะเปล่าเลยเราต่างหากที่ให้ประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของการที่คนมุสลิมคนที่มีความสามารถจะต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ที่บอกข้อดูมินอักนียะอิฮิมวะตุรัดดูอาลาฟุกะรออิฮิมจะต้องถูกจ่ายให้กับคนที่เป็นคนยากจนในสังคมของเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าเลยก็แล้วกันเหลือเวลาอีก7นาที7นาทีจริงๆด้วย 9:53 นใครต่อไปนะฮะคาบต่อไปเป็นอาจารย์เดี๋ยวคุณอาจารย์มาแล้วนะครับ
คาบต่อไปนะคาบต่อไม่ใช่คาบต่อไปเคยมันเคยมีเหตุการณ์ที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอะไรนะถึงยุคนึงที่คนในรัฐอิสลามไม่มีคนรับซะกาตคนในเมืองมะดีนะห์โทษทีไม่ใช่รัฐอิสลามคนในเมืองมะดีนะห์ไม่มีใครต้องมีสิทธิ์รับซะกาตเลยอู้ทั้งที่คนมีสิทธิ์รับซะกาตมีกี่ประเภท8ประเภทมีใครบ้างคนยากจนคนขัดสนเดี๋ยวทีละอย่างเอาทีละอย่างคนยากจนคนขัดสนเอาตามที่กุรอานว่าแล้วกันอินนามัสซอดอกอลูลิลฟุกะรอก็คือคนยากจนแบบไหนคือยากจนหาไม่พอจ่ายรายได้ไม่พอรายจ่ายแต่ต้องรายจ่ายที่พอดีนะไม่ใช่วันนึงทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทแต่กินหูฉลามทุกวันเลยมันก็ไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่เหมาะสมที่พอควรรายได้ไม่พอรายจ่ายเรียกว่าฟุกะรอเรียกว่ายากจนอันที่สองรายได้พอดีกับรายจ่ายไม่เหลือเก็บเรียกมาซากินคนขัดสนต้องใช้ร้อยหนึ่งหาได้ร้อยหนึ่งคนแรกต้องใช้ร้อยหนึ่งหาได้ไม่ถึงร้อยคนที่สามวัลอามีลีนาอะลัยฮาคนที่เก็บซะกาตนบีสมัยก่อนท่านนบีจะมีเขาเรียกว่ากองกลางเขาเรียกว่าใบตุ้นมานนะครับก็จะต้องส่งคนไปเก็บไปประเมินสกาดบ้านนี้มีอูดบ้านนี้มีแพะบ้านนี้มีแกะบ้านนี้มีอินทผลัมบ้านนู้นมีธุรกิจการค้าบ้านนี้มีเงินมีทองไปประเมินของเขาซิเท่าไหร่แล้วก็เก็บกลับมาอามิลีนอะลัยฮารับได้วัลมุอัลลาฟะติกูลูบูฮุมแล้วก็คนที่มุอัลลาฟะคือใครมุอัลลาฟโอ้มุอัลลาฟมาเต็มเลยไม่ใช่มุอัลลาฟแบบนั้นคนที่สนใจในอิสลามนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่มุสลิมก็ตามอู้แต่ถ้าเกิดเรามีความหวังว่าถ้าเกิดคนนี้เป็นมุสลิมแล้วเขาจะพาคนอื่นมาเป็นมุสลิมด้วยมีสิทธิ์รับซะกาตพูดง่ายๆสร้างแรงจูงใจสร้างแรงจูงใจมันมุอัลลิฟติกุลูบุมวาฟิรริกอบอันนี้ไม่มีแล้วริกอบคือทาสแต่ทาสไม่ใช่ทาสทุกประเภทนะทาสที่มีสิทธิ์รับซะกาตคือมุกาติบทาสที่กำลังจะไถหาเงินไถตัวตัวเองจากเจ้านายแต่ถ้าเกิดทาสที่เจ้านายไม่ยอมให้ไถตัวอันนั้นไม่มีสิทธิ์รับซะกาตทาสที่มีสิทธิ์รับซะกาตคือทาสที่มุกาติบคือทาสที่เจ้านายนะครับให้เจ้าของเนี่ยให้โอกาสไปหาเงินหาทองไปทำงานมาแล้วก็เดี๋ยวได้เงินได้ทองแล้วมาจะไถตัวตัวเองอันเนี้ยไถได้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ให้ซะกาตตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้ไปอะไรไปไถตัวเองได้วะฟิริกอบีวัลกอริมีนคนที่มีหนี้สินอันเกิดมาจากความจำเป็นเงินเดือนเดือนละแสนเงินเดือนเดือนละแสนถอยเบนมีหนี้ต้องส่ง40งวดฉันมีหนี้นี่อย่างนี้ได้ไหมนั่นแหละพูดเป็นเสียงเดียวก็เลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะมันเกินความจำเป็นนะครับทั้งจริงๆแสนหนึ่งเนี่ยพอกินไหมพอกินพอเก็บต้องออกซะกาตด้วยซ้ำใช่ป่ะนะอันนี้พูดถึงวัลกอริมีนวะฟีซะบีลิลลาห์เอาละฟีซะบีลิลลาห์คืออะไรอันเนี้ยอ้างกันจริงเลยฮะเอาละอะไรนะในหนทางของอัลเลาะห์ถนนวะกัฟซอยวะกัฟไม่ได้ไม่งั้นซอฮาบะทุกคนรับซะกาตหมดเลยก็เขาจะเอาซอฮาบะมีใครไม่เผยแพร่ศาสนาบ้างถามก่อนผมถามคำถามเดียวซอฮาบะมีใครไม่เผยแพร่ศาสนาบ้างเพราะฉะนั้นซอฮาบะทุกคนต้องใส่ซะกาตเหรอไม่ใช่ซะบีลิลลาห์ในสมัยของท่านรอซูลหมายถึงคนที่ออกไปทำสงครามเอาไปซื้อพาหนะเอาไปซื้ออาวุธเอาไปเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปทำสงครามคนสมัยนี้เอาคำว่าฟีซะบีลิลลาห์มาเข้ากระเป๋าตัวเองเพราะคำว่าฟีซะบีลิลลาห์แต่ไหนแต่ไรในสมัยเราไม่ต้องไปดูสมัยอื่นสมัยนบีคือคนที่ออกไปทำสงครามผมถึงถามว่าท่านรอซูลผมถึงถามว่าท่านรอซูลแจกซะกาตกับซอฮาบะห์ทุกคนหรือเปล่าอบูบักรเผยแพร่ศาสนาไหม
อุมัรเผยแพร่ศาสนาไหมอุสมานอาลีอบูอุบัยดะเซดบินซัยด์บินเซดทุกคนเผยแพร่ศาสนาหมดนบีให้สกาดคนพวกนี้เท่าไหร่เปล่าเลยเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าการเผยแพร่การแค่ออกไปสอนขับรถไปสอนแล้วจะต้องได้สกาดไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเมื่อไรคุณออกไปต่อสู้นั่นแหละเอาไปเลยถืออาวุธมีแต่เราไม่ได้ไปแค่นั้นฮะฮะเขาเรียกจิฮาดุดีฟะมีหลายบริบทถูกโจมตีถูกบุกทุกคนจะต้องจิฮาดผู้หญิงเด็กแดงทุกคนต้องไปหมดแต่ถ้าเกิดไปที่อื่นไปโจมตีที่อื่นเราจัดกองทัพไปเหมือนที่นบีไปตะบุกไปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นภาคอาสาแต่ถ้าเกิดเขามาบุกบ้านเราเนี่ยสำหรับเรานะสำหรับเราอาจจะไม่ใช่วาญิบที่จะต้องไปกอซากาซามันต้องไปกาซาเพราะคนญิฮาดที่เป็นวาญิบสำหรับคนกาซานะเพื่อปกป้องตัวเองโดนรุกรานขนาดนั้นแต่เรายังไม่พูดถึงสาเหตุนะพูดถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มูลเหตุสาเหตุของมันมีอีกเยอะแยะมีอีกหลายปัจจัยที่เราจะต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นญิฮาดเหลือญิฮาดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมมุติคุณครูอาเซียขอต่อเวลาแป๊บนึงนะขอต่อเวลาแป๊บนึงยังไม่ได้เล่าเรื่องซะกาตเลยนะอะไรนะถึงไหนแล้วนะดูสิญิฮาดอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดดูสิเพื่อเผยไม่ใช่เผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นญิฮาดที่จะต้องไปต่อสู้อันนั้นมีสิทธิ์รับซะกาตเพราะไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะบอกตอนนี้ไม่มีญิฮาดไม่ต้องมีซะกาตก็ถูกต้องทาสไม่มีแล้วอ่ะประเภทนั้นยังหายไปได้เลยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าญิฮาดตรงนี้ไม่มีก็หายไปสิแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าแค่ไปบรรยายแล้วเอาค่าตอบแทนเรียกร้องค่าตอบแทนนะเรียกร้องค่าตอบแทนไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นซะกาตคุณเรียกร้องค่าตอบแทนในขณะที่อีกหลายคนเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตอ่ะคนยากคนจนน่ะทั้งที่อัลเลาะห์พูดกับเขาเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่เบอร์1เบอร์2เบอร์3ไม่ได้เลยมาได้เราเบอร์8ถูกมั้ยอาจารย์มีรถขับไปบรรยายด้วยซ้ํา Fortuner Pajero แต่มีมุสลิมยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินลูกไปโรงเรียนไม่มีอะไรไปโรงเรียนคนพวกนั้นกลับไม่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตเพราะอาจารย์บอกว่าฉันรับมาหมดแล้วนะท่านพี่น้องเข้าใจให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าให้เขาไม่ได้นะถ้าให้เขาด้วยความเสน่หาอันเรื่องของท่านพี่น้องแต่ถ้าจะมาอ้างว่าฉันคือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตอ้างไม่ได้ฉันคืออ้างไม่ได้นะจะบอกฉันมีสิทธิ์รับซะกาตฉันอ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงอ้างไม่ได้เดี๋ยวท่านพี่น้องมาดูเหตุการณ์นะครับครั้งหนึ่งที่ในเมืองมะดีนะห์นะในเมืองมะดีนะห์มีคนไม่มีสิทธิ์รับซะกาตเลยรวยกันหมดคนจนคนยากจนคนขัดสนอะไรไม่มีเลยเกิดขึ้นในสมัยไหนทายกันในสมัยไหนฮะในสมัยของท่านอุมัรรู้จักอุมัรมั้ยแต่คนละคนกันอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเกิดขึ้นในสมัยคอลิฟะห์คนที่13นะครับเริ่มจากอบูบักร1อุสอุมัร2ไม่ใช่อุมัรนี้นะอุมัรอุสมานอาลีนะครับฮัสซันมูอาวิยะยะซีดนะครับแล้วก็หลายๆเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซจริงๆอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นเหลนของอุมัรอิบนุคอตอบเป็นญาติกันสิ่งที่เกิดขึ้นอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับได้ปกครองเมืองมะดีนะห์ก็คือรัฐอิสลามในขณะนั้นซึ่งมีเมืองหลวงก็คือเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเมืองหลวงที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยแค่2ปีครึ่งเองปีแรกที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งปีแรกที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งซะกาตถูกเก็บกลับมารวมนะครับแต่การที่ท่านเป็นผู้บริหารนะผู้บริหาร
อันนี้สำคัญเลยอันนี้คือแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทำไมซะกาตถึงทำแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของเมืองมะดีนะห์ในตอนนั้นได้ท่านบริหารจัดการใหม่ ปีแรกท่านจ่ายซะกาตตามปกติเอ้าเอารายชื่อมาใครที่มีสิทธิ์รับซะกาต1 2 3 4 5ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ส่งมาลงทะเบียนมาปีนี้แจกซะกาตเต็มอัตราเต็มพิกัดปื๊ดจบปีต่อไป ปีหน้าปีหน้าเก็บซะกาตมาอีกอ้าวรายชื่อเดิมรายชื่อเดิมที่จ่ายซะกาตไปครั้งที่แล้วมารับซะกาตต่อมีแต่คนเดินเอาซะกาตมาให้แล้วบอกท่านอุมัรปีที่แล้วฉันรับแต่ปีนี้ฉันต้องจ่ายซะกาตแล้วปีที่แล้วฉันรับซะกาตแต่ปีนี้ฉันจ่ายซะกาตคืนแล้วไม่มีคนยากคนจนในเมืองมะดีนะห์ผ่านไป1ปีเพราะอะไรระบบซะกาตถูกจัดจ่ายให้อย่างเป็นธรรมคนไหนมีพี่น้องความเป็นธรรมกับความเท่าเทียมไม่เท่ากันนะบ้านนี้สมาชิก5คนยากจนมีสมาชิก5คนอีกบ้านนึงสมาชิก10คนถามว่าจ่ายซะกาตเท่ากันมั้ยถ้าเป็นบ้านเราเอาไปเท่ากัน 5,000 5,000 ไอ้บ้าน 5,000 ตรงนี้ก็ได้ระดับนึงแต่ไอ้บ้านที่10คนล่ะเพราะฉะนั้นการจ่ายซะกาตของท่านอุมัรในปีนั้นจ่ายด้วยดูรายละเอียดของความบริบทของความต้องการของแต่ละบ้านนี่ไงเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีผู้นำแบบนี้ไม่มีอิหมัมแบบนี้ไม่มีคนที่จะทำหน้าที่แบบนี้พอปีที่สองไม่มีใครจ่ายซะกาตไม่มีใครรับซะกาตแล้วอุมัรก็เลยอุมัรอิบนุอะซซีดบอกอ้าวเงินก็เหลือกองคลังสิทำไงดีอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซบอกถ้าอย่างนั้นท่านไปดูซิบอกกับข้าราชการตัวเองบอกคนหน้างานลงคนพื้นที่ไปดูซิมีใครอยากจะสร้างครอบครัวบ้างแปลว่าอะไรสร้างครอบครัวกำลังจะแต่งงานใหม่พอเราจะแต่งงานใหม่ก็จะต้องมีบ้านมีที่อยู่มีอาชีพประกอบอาชีพเอาเงินเนี่ยไปสนับสนุนคนพวกนี้ข้าราชการของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซก็ไปทำนะครับทำเสร็จกลับมารายงานอุมัรฉันทำหมดแล้วไม่มีคนจะแต่งงานแล้วคนที่จะแต่งงานในปีนี้เขาแต่งงานได้ทำอย่างที่ท่านมีนโยบายแล้วเงินยังเหลืออยู่ในคลังอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซบอกคนของฉันอิ่มแล้วคนของฉันสร้างตัวเองได้แล้วถ้าอย่างนั้นเงินที่เหลือไปซื้อเม็ดพันธุ์ธัญพืชไปโรยไว้ตามยอดเขาไว้โรยไว้ตามที่ข้างนอกเมืองเพื่อที่จะให้สัตว์ต่างๆมาเก็บกินจะได้รู้ว่าในยุคสมัยของอุมัรอิบนุอะซีซไม่ใช่คนที่อิ่มอย่างเดียวสัตว์ต้องอิ่มด้วยเห็นไหมคนคนเดียวเปลี่ยนโลกได้แต่เราไม่เจอคนแบบนี้อีกแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราไม่เคยเจอคนแบบนี้อีกต่อไปแล้วคนแบบนี้ดีๆแบบนี้อยู่ได้นานไหมดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์ตอนอายุ38มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคาลิฟะห์แค่2ปีครึ่ง40ยังไม่41ถูกลอบวางยาระบบเดิมก็กลับมาคนจนก็กลับมาก็เหมือนคนที่อยู่ก่อนหน้าอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซกลับไปอยู่ระบบเดิมเพราะทันทีที่อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซมาเปลี่ยนระบบเนี่ยรู้ไหมท่านต้องทำอะไรก่อนถ่ายเลือดทั้งหมดแปลว่าอะไรถ่ายเลือดล้างบางหมดเลยข้าราชการเดิมๆถูกล้างบางหมดเลยคนที่ไม่ตรงไปตรงมาอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเอาออกหมดเลยแต่งตั้งคนใหม่เข้ามาที่ดูแล้วมาทำงานของตัวเองนโยบายของตัวเองได้แต่อย่างว่าแล้วพอเวลาคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ก็เป็นยังไงก็กลับไปอีรอบเดิมเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นข้าราชการเองก็ถูกปลดตามอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซไปเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มันมีขึ้นจริงแล้วมันก็ทำให้ระบบซะกาตเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมจนกระทั่งในช่วงระยะเวลานั้นนะแค่1ปีท่านพี่น้องคิดว่าจะมีไม่มีคนจนเลยมีมาดีนะเนี่ยมันทำได้ยังไงยกเว้นจะต้องอุปถัมภ์ตลอดจ่ายให้ตลอดซึ่งมันเป็นไปได้ไหมแบบนี้เป็นไปไม่ได้แต่ใช้ระบบเนื่องจากว่าแต่คนจนในสมัยนั้นก็คนจนคุณภาพนะ
ไม่ใช่จนตะศีตะสาได้มาแล้วได้เงินหมื่นมาแล้วทำอะไรนะซื้อเหล้าซื้อหวยต่อยอดนะไปกินหมูกระทะได้เงินมาหมื่นหนึ่งอ้าวไปเลี้ยงหมูกระทะปิดบ้านโดนไปแล้ว 3,000 โดนหมูกระทะไป3รอบหมดแล้วตังค์หมื่นหนึ่งตกลงได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรไหมขับเคลื่อนหมูกระทะอย่างเดียวนะเพราะจริงๆนี่คือความนี่คือนะครับสิ่งที่เราวาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างว่าแหละครับมันถ้าหัวมันไม่ขยับหางก็ไม่สายหัวไม่สายหางไม่ขยับอะไรสักอย่างนึงนี่แหละประมาณนี้นะไม่ว่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมพูดผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยอยากให้ท่านพี่น้องช่วยกันอย่าสิ้นหวังขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้คนแบบอุมัรอิบนุอับดุลอะซีซเนี่ยได้กลับมาสู่ระบบมุสลิมเราอีกสักครั้งนึงจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ทันสมัยเราก็ขอให้ทันสมัยลูกหลานเราจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์เพราะมันจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เนี่ยนะครับระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เนี่ยเป็นระบบที่ทรงความยุติธรรมมากที่สุดแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นไม่รู้ประธรรมเพราะมันไม่มีใครทํามันไม่เกิดเพราะไม่มีใครกล้าเพราะมันทําไม่ได้เพราะมันมีคนขวางมันจะมีคนขวางก็คือคนที่เสียผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นกินเวลาของคาบต่อไปมา10นาทีแล้วฝากท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและท่านพี่น้องทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาให้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมรู้แต่ไม่ทำไม่ต่างอะไรกับยะฮูดกอยริลมัดูบิอะลัยฮิมทำแบบไม่รู้ไม่ต่างอะไรกับวะลัดดอลลีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลิม